ลุ้นผลคะแนนเลือกตั้งซ่อมเขต6สงขลาและเขต1ชุมพรขณะตำรวจรวบผู้กระทำผิดได้หลายคนตั้งรางวัลนำจับมือมีดแทงดับหนุ่มลาวกลางคอนเสิร์ตงานกาชาดมุกดาหารขณะแฟนสาวเศร้าเก็บเท่ากระดูกเตรียมนำกลับทำบุญบ้านเกิดสุดแสบนักดื่มล็อกประตูตีเนียนเหมือนปิดร้านแต่ไม่รอดตำรวจสะเดาะกุญแจบุกจับได้กว่าครึ่งร้อยรวบครบ4นักโทษหลบหนีจากที่กักตัวโควิดเรือนจำประจวบคีรีขันธ์หลังก่อเหตุชิงรถจักรยานยนต์ชาวบ้านและเจ้าของรถเป็นตัวประกันไปด้วยคลายกังวลสึนามิไม่ถึงไทยหลังเกิดภูเขาไฟใต้ทะเลปะทุที่ตองกาแต่หลายประเทศใกล้จุดเกิดเหตุน้ำท่วมสูงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่9ข่าวค่ำสำนักข่าวไทยนะคะอยู่กับคุณกุลธิดาพงษ์แจ่มและดิฉันสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะวันนี้พบกันวันอาทิตย์ที่16มกราคม2565นะคะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันที่หลายคนจับตามองเรื่องของการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต1จังหวัดชุมพรแล้วก็เขต6จังหวัดสงขลาด้วยนะคะซึ่งตอนนี้บรรยากาศการนับคะแนนก็เป็นไปอย่างคึกคักเนาะปิดหีบไปแล้วตั้งแต่5โมงเย็นค่ะปิดหีบไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยภาพรวมก็ถือว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่ว่าก็จะมีเรื่องร้องเรียนบ้างรวมถึงการทำผิดอย่างเช่นถ่ายภาพตัวเองถ่ายภาพตอนที่กาลงคะแนนในคือเหมือนใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยไปถ่ายภาพบัตรที่ไปกากระบาดเนี่ยแหละว่าตัวเองกาเบอร์ไหนหลายคนก็ตั้งข้อสังเกต